อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเคยเป็นพื้นที่สู้รบมาก่อนค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติและเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะในอดีตพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้มองเห็นว่ารอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกและจังหวัดเลยเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะบริเวณเขาค้อซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงปกคลุมไปด้วยป่ารกทึบจึงยากต่อการตรวจการทั้งทางพื้นดินและทางอากาศโดยมุ่งหวังจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปสู่ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กลุ่มงานเขาค้อประกาศวันเสียงปืนแตกในพื้นที่เขาค้อเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2511ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายนายพร้อมทั้งยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งมีประวัติการสู้รบที่ยาวนานเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511ถึง2525ซึ่งฝ่ายรัฐบาลต้องสูญเสียกำลังพลถึง 1,171 นายจึงสามารถยุติความขัดแย้งยาวนานกว่า14ปีลงได้อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อครับถือได้ว่าเป็นตัวแทนความกล้าหาญในการดูแลปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยแต่ในปัจจุบันนี้ครับอำเภอเขาค้อเองได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆของประเทศไทยครับหากมองลงมาจากอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อสามารถมองเห็นเส้นทางคดเคี้ยวที่เชื่อมต่อกันเห็นทัศนียภาพของอำเภอเขาค้อที่มองเห็นได้กว้างไกลครอบคลุมทั้งอำเภอพร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขาแถมเหมาะสมกับการถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกอีกจุดหนึ่งครับถัดลงไปอีกสักนิดหนึ่งคือพิพิธภัณฑ์อาวุธฐานอิทธิซึ่งปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสู้รบตั้งโชว์อยู่มากมายเช่นเครื่องบินขับไล่ F5 รถสายพานลำเลียงพลปืนใหญ่และที่นี่นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ผู้มาเยือนเขาค้อไม่ควรพลาดชมเพราะนอกจากจะได้มารู้จักเขาค้อรู้จักอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดบทหนึ่งของประเทศไทยได้รับทราบถึงบทเรียนสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อยุคหนึ่งของชาติอีกจุดหนึ่งที่มีความสวยงามไม่แพ้กันนั่นก็คือพระตำหนักเขาค้อเป็นจุดสูงสุดของอำเภอสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,050 เมตรมีต้นสนป่าที่ปลูกเรียงรายกันเป็นแนวยาวแต่สิ่งที่ถือว่าเป็นสุดยอดของที่นี่คือเขาหญ้าเมื่อนักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปถึงจุดสูงสุดระยะทางประมาณ300เมตรสามารถมองเห็นทัศนียภาพชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในรูปแบบ360องศาของเมืองเขาค้อหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยที่ทุกคนรู้จักนั่นเองครับเดินทางขาลงเขาค้ออย่าลืมแวะชมน้ำตกแห่งตำนานนั่นคือน้ำตกสีดิบที่มีความสวยงามเรียบง่ายถ่ายทอดผ่านรูปลักษณ์ที่เป็นน้ำตกชั้นเดียวขนาดอลังการมีสายน้ำไหลเย็นฉ่ำตลอดทั้งปีโดยสายน้ำที่ไหลผ่านหน้าผาหินกว้างก่อนกลับอย่าพลาดแวะชมบ้านพักที่กลุ่มคอมมิวนิสต์เคยอาศัยอยู่ณบริเวณใกล้กับน้ำตกซึ่งอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นแหล่งผลิตอาหารของกลุ่มคอมมิวนิสต์มีการใช้พลังงานน้ำจากน้ำตกสีดิบในการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าครกกระเดื่องตำข้าวเปลือกเพื่อเลี้ยงดูกำลังพลในช่วงเวลานั้นนอกจากนี้อำเภอเขาค้อยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองหนาวที่ขึ้นชื่อมากมายให้ท่านผู้ชมเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากคนที่บ้านกันอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่ามาเที่ยวพร้อมกับศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยพร้อมกับสูดโอโซนกันให้เต็มปอดหรือว่าจะมากอดภูเขากันสักวัน2วันกันที่เขาค้อก็ได้นะครับปิยะฉัตรเกตน้อยถ่ายภาพมินศาสตราคมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก